สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นน่ารักน่าเอ็นดูลูกช้างหิวแม่ไม่ให้กินทำงอแงลงไปชักดิ้นชักงอกลางถนนกลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มทันทีหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้แชร์คลิปพร้อมแคปชั่นบรรยายขอชิมหน่อยครับโดยเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่แม่จูงลูกช้างพลายดาวมงคลไปบิณฑบาตพร้อมกับทุเรียนถาดใหญ่ที่จะให้น้องกินหลังใส่บาตรแต่งานนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะรอไปรอมาลูกช้างก็หิวหนักมากจนทนไม่ไหวเลยขอชิมก่อนแต่แม่ไม่ยอมให้กินนอนก็เลยลงไปชักดิ้นชักงอกลางถนนครั้งแรกทำแล้วได้ผลเลยต้องมีครั้งต่อๆไปทว่ากว่าพระอาจารย์จะมาทุเรียนในถาดกลับเหลือเพียงแค่1ภูเท่านั้นนอนก็อ้อนจะขอกินให้หมดเรื่อยๆงานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้าชมกว่า5ล้านครั้งด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนเข้ามาแซวและเอ็นดูความน่ารักของลูกช้างถ้ากูเป็นแม่กูก็เหนื่อยมากนะพาไปตักบาตรหลวงตาแต่นางหิวขอกินก่อนแม่บอกใส่บาตรเสร็จแล้วค่อยกินลงไปชักดิ้นชักงอสุดท้ายแม่เลยให้กินก่อนดื้อจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ช้างหรืออะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านอนช้างงอแงตัวเล็กลง 80% คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชิมไปชิมมาแล้วแม่จะได้ใส่บาตรไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพระมาช้าจังหนูหิวแล้วแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ช้างหรืออะไรกันเนี่ยมันจะน่ารักเกินไปแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขี้อ้อนขนาดนี้ใครจะทนไหวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ